นาเศษครับจะเป็นคนเปิดเปิดมาลูกนี้แล้วบอลไปตกอยู่ตรงนั้นครับตวัดยิงยังติดเซฟแล้วซัดตัวจอเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0จิรวัฒน์ทองแสงคราวโอ้ไปกันใหญ่เลยครับ BG จากลูกเตะมุมอีกแล้วครับประตูนี้ของทางราชบุรีครับกลายเป็นทีเด็ดครับลูกตั้งเตะลูกเตะมุมฤดูกาลที่แล้วไม่ได้ประตูจากลูกเตะมุมเลยแต่ว่าฤดูกาลนี้นี่เป็นลูกที่5ครับที่พวกเขาทำได้แล้วจบที่จิรวัฒน์ทองแสงคราวครับโอ้โหยิงจ่อๆระยะ 2-3 หลาเท่านั้นครับภาพจับมากิติพงษ์ดูแถวเชื่อเลยครับบอลมันไปคลุกคลิกอยู่ในกรอบ6หลาครับเดี๋ยวต้องมาดูภาพช้าครับเปิดมาแล้วกิติพงษ์ทุบไว้ตรงนั้นครับแย่งมองกันอยู่ตวัดยิงจะติดเซฟของกิติพงษ์ก่อนนะครับดูตวัดยิงของป๋าจุนยองแล้วว่ามันไปอยู่ตรงหน้าจิรวัฒน์พอดีครับมีจักรพันธ์ที่ยิงคุณเช่นอยู่ด้วยคนนึงนะครับโอ้โหแต่ว่ามันไม่พ้นนะครับแล้วก็จิรวัฒน์ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเข้าซ้ายข้างถนัดเรายิงเสยตะข่ายเพดานเข้าไปเลยครับโอ้3-0ครับราชบุรีออกนำห่างไปแล้ว